สวัสดีครับรายการ ETV e ติวเต็มิกัดมอต้นวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความคล้ายนะครับในเรื่องของความคล้ายเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับรูปสัมลีรยมคล้ายนะครับเรามาดูโจทย์ข้อที่1นเลยนะครับโจทย์ข้อแรกจากรูป ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเฉพาะ ABCD นะครับ PQ เนี่ยยาวเท่ากับ16หน่วย QR เท่ากับ20หน่วยถามว่า AR ยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับทีนี้จากรูปนะครับสิ่งที่ได้คือ1สามเหลี่ยม BPR นะครับคล้ายกับสามเหลี่ยม DPA เเหตุที่คล้ายเพราะว่า มีมุมเท่ากัน3คู่อัตราส่วนด้านที่สมนัยกันคือ,อ BP ต่อ DP เท่ากับ PR ต่อ PA และก็เท่ากับ RB ต่อ AD นะครับที่จากรูปเมื่อกี้นี้เนี่ย เราก็มาดูว่าเราแทนค่าด้านไหนได้ไดบ้างก็ B P เนี่ยแทนไม่ได้แล้วก็ D P แทนไม่ได้ P R ยาว36หหน่วย P A เราไม่รู้แล้วก็ติดไว้ครับแล้วก็ R B เราก็ไม่ทราบว่ายาวเท่าไหร่นะครับเราก็ติด R B ไว้ แล้วก็ติด AD ไว้เช่นเดียวกันก็เก็บไว้ก่อนนะครับต่อไปอันที่สองสามเหลี่ยม APBAPB นะครับคล้ายกับสามเหลี่ยม QDP ครับ QDP อัตราส่วนด้านที่สมนัยกันก็คือ A P ต่อ QP เท่ากับ PB ต่อ PD เท่ากับ BA ต่อ DQ นักเรียนก็แทนค่าในสิ่งที่โจทย์ให้ก็คือ AP เนี่ยเราไม่ทราบนะครับเ,เนี่ยยาว16หน่วยแล้วก็ BP P.D. เท่ากับ B.A. ต่อ D.Q. อัวนที่2เราก็จะใช้สมการคู่นี้เท่านั้นนะครับก็เราจะได้ว่า B.P. ต่อ D.P. เท่ากับ B.P. ต่อ Pd เพราะว่า Dp กับ Pd ยาวเท่ากันเพราะฉะนั้น36ต่อ Pa ก็เท่ากับ Ap ต่อ16นักนั่นเยนก็เขียนเป็น Pa ต่อ16เพราะฉะนั้นจะได้36คูณกับ16 เท่ากับ pa กําลังสอง pa ทั้งหมดกําลังสองก็เป็น6กําลังสองคูณกับ4กําลังสองนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ pa เนี่ยยาวเท่ากับ6คูณ4เป็น24แต่โจทย์ให้หา ar ar เท่ากับ AP บวก PQ แล้วก็บวกด้วย QR ก็แทนค่าเป็น24บวก PQ ก็เป็น16บวกด้วย20ในที่นี้เท่ากับ60หน่วยก็ตอบตัวเลือกที่2นะครับก็ในข้อนี้เนี่ยท่านาเรียนสังเกตวิธีทำนะครับเราก็ จะเป็นการใช้เรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมค้าย2รูปด้วยกันนะครับข้อต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมค้าย2รูปครับนะครับข้อที่2ครับจากรูปเราให้ AB เส้นนี้ยาว15หน่วย CD ยาว10หน่วยนะมุมนี้เป็นมุมฉากนะครับแล้วก็มุมนี้ก็เป็นมุมฉากมุมนี้ก็ฉากด้วยถามว่า PQ เนี่ยยาวเท่ากับข้อใดนะครับ เอาละในโจทย์ข้อ2ถ้าเราใส่ตัวเลขลงไปในรูป cd ยาวสิ ab ยาว15 pq เราไม่ทราบในที่นี้เนี่ย เราจะมีสามเหลี่ยมค้ายอยู่2คู่จริงๆมันก็มีมากกว่า2นะครับแต่ว่าเราใช้แค่2คู่คู่ที่1ก็คือสามเหลี่ยม B P Q คล้ายกับสามเหลี่ยม B C D นะครับก็ B P ต่อ B C เท่ากับ P Q ต่อ C D และก็เท่ากับ Qb ต่อ Db ครูก็จะใช้คู่นี้ตัวที่แทนค่าได้คือ cd ฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ,อ pq ส่วนด้วย10เท่ากับ Qb ส่วนด้วย db เก็บไว้ก่อนนะครับต่อไปเรามาดูสามเหลี่ยมคล้ายคู่ที่สนะครับสามเหลี่ยมคล้ายคู่สองนะครับ,ส,ราส,รบสามเหลี่ยม cdpq คล้ายกับสามเหลี่ยม dab นะครับอัออาตราส่วนด้านที่สมนัยก,กันก็คือ dp ต่อ DA เท่ากับ DQ PQ PQ ต่อ AB เท่ากับ QD ต่อ BD เ,เราก็จะใช้คู่นี้ก็เป็น PQ ส่วนด้วย15เท่ากับ QD เนี่ยเราก็เขียนเป็น DQ บีด uh, so like so so ีก็เข so ียนเป็น DB ก็เป็นอันที่สองเราเอา1บวกกับ2ก็คือได้ PQ ส่วนสิบวกด้วย PQ ส่วนสิเท่ากับ DQ บวก QB เนื่องจากว่าตัวข้างล่างเนี่ยเป็น DB เหมือนกันเราก็ใช้เป็น DB ร่วมนะครับได้ตัวนี้ก็เท่ากับ DB ส่วนด้วย DB เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะได้สมการ PQ คูณวงเล็บ1นึส่วนสิบวกด้วย1นึส่วนสิเท่ากับ1 ดีบีส่วนดีบีเท่ากับหนึ่งทางซ้ายมือคอร์โนคือสามสิบนะครับก็เป็นสามบวกสองทางลิงก์ก็เอาพีคูคูณเข้าไปเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิด PQ คูณด้วยห้าส่วนด้วยสามสิบเท่ากับหนึ่งพี ก็เท่ากับ1คูณด้วย30ส่วนคําคำตอบ pq ก็เท่ากับ6หน่วยในที่นี้ก็คือตัวเลือกที่3ครับนะอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะซึ่งเราใช้สำเหลี่ยมค้ายอยู่2คู่นะครับในข้อที่3เนี่ยเราก็มาดูสำเหลี่ยมค้ายสักประมาณ3คู่ สรูปนะครับข้อที่3ครับจากรูป AP เท่ากับ PQ เท่ากับ QR เท่ากับ RB และ AX เท่ากับ XY เท่ากับ YZ เท่ากับ ZC ถ้า BC ยาว60หน่วยถามว่า PX บวก QY บวก r z เนี่ยเท่าข้อใดต่อไปนี้นะครับก็เราก็จะได้รูปนี้ขึ้นมา ในรูปนี้ครับแล้วก็ bc ก็ยาว60สิ่งที่เราได้ก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยอยู่3าคู่คู่ที่1นะครับก็คือสามเหลี่ยม apx คล้ายกับสามเหลี่ยม abc นะครับก็ px ต่อด้วย bc เท่ากับ ap AB สังเกตว่าตอนนี้เขาเขียนด้านคู่ที่สมนกันเน่ยเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้น้เราไม่จำเป็นต้องเขียนหมดเลยก็เป็น px ส่วนด้วย60เท่ากับ1ส่วน4นะี A, P, ก็ยาเป็น1ใน4ของ ab เพราะฉะนั้นเราก็หาค่า px ได้ px ก็เท่ากับ1ส่วน4คูณ60ก็คือ 15หน่วยนี่คือ PX อันที่2ก็คือสามเหลี่ยม AQY คล้ายกับสามเหลี่ยม ABC ก็เป็น QY ส่วนด้วย b c เท่ากับ AQ ส่วนด้วย AB นะครับ ผู้ใช้มิมแค่สคู่พอ QY ส่วนด้วย60อ,อ AQ เนี่ยยา2ใน4ของ AB ก็กลายเป็น2ส,ส่วน4ก็คือเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้น QY ก็เท่ากับ1ส่วน2คูณ60ในที่นี้ก็เท่ากับ30หน่วยสุดท้ายก็คือ สามเหลี่ยม AR z คล้ายกับสามเหลี่ยม ABC นะครับอัตราส่วนด้านที่สมนัยกันเนี่ยในข้อ3เนี่ยก็คือ r z ต่อ BC เท่ากับ AR ต่อ AB เราแทนค่าลงไปก็เป็น R z ส่วนด้วย60เท่ากับ3ส่วน4เพราะฉะนั้น Rz เนี่ยก็เป็นเศษ3ส่วน4คูณ60น,นะมันก็มีค่าเป็น45โจทย์ถามว่าเอ่อ px บวก Qy บวก Rz มีค่าเป็นเท่าไหร่ น,นักเรียนก็เอา15บวก30บวก45นะครับคำตอบก็คือยาว90หน่วยในที่นี้ก็คือตัวเลือกที่4ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมค้าเนี่ยสา,สาคู่นะซึ่งเราจะเอารูปเล็กเนี่ยไปเทียบกับรูปใหญ่นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมค้าที่ต้องสร้างรู คือไม่มีสัมบีรค้ายในรูปต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับก็เป็นข้อที่4ครับข้อ4 A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม B A C 120องศาคือปุ่มเนี้ย1 2อองศานะครับ A B ยาว20หน่วย A C ยาว30หน่วย D เนี่ยเป็นจุดบน B C ทำให้ A D เนี่ยแบ่งครึ่งมุม B A CB A C หมายถึงมุมมุม A มุม A ก็คือมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมถามว่า AD เนี่ยยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก็คือหา AD ก็ข้อนี้เป็นเรื่องของการหาความยาวเส้นแบ่งครึ่งมุมนะครับเอาล่ะเราวาดรูปก,ก่อนเพราะเราต้องมีการสร้าง เนื่องจากว่า AD เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมฉะนั้นมันก็จะแบ่งเป็นมุม60องศากับ60องศา2อันนะครับแต่ว่ายังไม่มีสาม่ัมคล้ายการสร้างให้เกิดความคล้ายก็คือสร้างเส้นขนานล้วก็บอกว่าลาก DE ให้ขนานกับ BA นะครับแล้วก็พบ CA ที่จุด D จุด E ครับจุด E ก็ลากเส้นนี้ครับลากจุด E สิ่งที่เราได้ก็คือ,เ,อ,อเส้นขนานเนี่ยถ้ามีเส้นตัดเนี่ยมันจะเกิดมุมแย้งเท่ากันก็คือ b, b a d เท่ากับ a d e เท่ากับ60องศาอันนี้คือมุมแย้งก็คือมุมนี้60องศาแต่เนื่องจากว่าในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมุมรวมกันเป็น180ก็คือบังคับว่ามุมนี้ต้อง60องศาด้วยเพราะสมุมบวกกันต้องได้180ก็กลายเป็นว่า ADE เนี่ย เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะถ้ามุมเท่าด้านต้องเท่าเราก็ให้ AD เนี่ยยาวเท่ากับ x ถ้า AD ยาวเท่ากับ x ก็หมายความว่า DE แล้วก็ AE เนี่ยจะมีความยาวเป็น x ด้วยก็คือเราใส่ x ได้3ที่ CE เนี่ยก็จะเหลือ30ลบ x นะครับส่วนนี้คือ30ลบ x นะครับทีนี้มันก็จะเกิดสามเหลี่ยมคล้ายขึ้นมาสามเหลี่ยมที่คล้ายเนี่ยก็คือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับ CDE คล้ายกับสามเหลี่ยม CBA เวลาเขียนสาเหลี่ยมคล้ายเนี่ยคุณจะเขียนจุดที่มันสมนัยกันอยู่ด้วยกันก็คือ CD ต่อ CB เท่ากับ DE ต่อ BA เท่ากับ EC ต่อ AC นักเรียนเขียนงี้ได้เลยไล่าตามจุดยอดของสิ่งที่เราเขียนเราแทนค่าได้เพียงแค่ คู่นี้เท่านั้นก็คือ DE เนี่ยยาว x นะครับ BA ยาว20 EC ยาว30ลบ x ส่วนด้วย AC ก็ยาว30ันั่นเงก็แก้สมการหา x า10ทอนได้20 10ทอน20ได้2 ทอน30ได้3ก็เป็น3คูณ x เท่ากับ2คูณ30ลบ x ก็เป็น60ลบ 2x เรานำ 2x บวกทั้งสมการก็เป็น 3x บวกด้วย 2x เท่ากับ60 5x เท่ากับ60อยากจะหาค่า x ก็เอา5หารทั้งสมการก็คือ x เท่ากับ60 หารด้วย5ในที่นี้ x เท่ากับ12ก็คือ ad เนี่ยยาว12หน่วยนะครับฉะนั้นในข้อนี้ก็ตอบตัวเลือกที่4นะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างนะซึ่งปัญหาในเรื่องของการสร้างเนี่ยคือจะต้องสร้างให้เกิดสามเหลี่ยมคายนะครับแต่ข้อต่อไปเนี่ยเรายังไม่ต้องสร้างนะครับเป็นเรื่องของสามเหลี่ยมคายเหมือนกันแต่ อันนี้ยังไม่สร้างนะครับคับข้อต่อไปครับจากรูปกำหนด AB เนี่ยยาว40หน่วย BC ยาว30หน่วยถ้า BP กับ PQ เท่ากันแล้วเนี่ยถามว่า PQ เนี่ยจะยาวเท่าข้อใดนะครับก็พูดง่ายๆว่าในข้อนี้เนี่ยอาจจะต้องสมมติให้ BP เนี่ยยาว x แล้วก็ PQ ยาว x เท่ากันนะครับ อ่ะเราลองมาดูรูปนะครับอ,อย่างที่ครูบอกก็คือให้ BP ที่เท่ากับ PQ เนี่ยเป็น x ฉะนั้นอันนี้ก็ x กับเออสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้ AP เนี่ยเท่ากับ40ลบ X นะ BC 30อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่า ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก AC กำลังสองเนี่ยก็เท่ากับ AB กำลังสองบวกด้วย BC กำลังสองแทนค่าก็เป็น 40กบลังสองบวกด้วย30กําลังสองก็ได้50กําลังสองเพราะฉะนั้นเอ,อ AC เนี่ยเท่ากับ50สนะครับสามเหลี่ยม ABC ก็จะคล้ายกับสามเหลี่ยม AQP ก็อย่างที่บอกว่า เราจะใช้มุมที่สมนัยกันไว้ด้วยกันคําว่ามุมสมนัยคือมุมที่เท่ากัน AB ต่อ AQ จะเท่ากับ BC ต่อ QP เท่ากับ CA ต่อ PA นะครับเราก็เอาคู่นี้มาคู่นี้นะครับ BC เนี่ยยาว30 QP เนี่ยยาว x ครับ uh, CA ยาว50 PA เนี่ย40ลบ x พอได้แบบนี้เนี่ยสิ่งที่นักเรียนสังเกตก็คือเราควรจะตัดทอนก่อนเราก็เอา10ทอน10ทอน30เนี่ยได้3 10ทอน50ได้5 นะครับก็เกิดสมการ3คูณ40ลบ x เท่ากับ5คูณ x 120ลบ 3x เท่ากับ 5x นักเรียนก็จะได้สมการ 8x เท่ากับ120โดยการเอา 3x บวกทั้งสมการแล้วก็สลับที่นิดนึงอยากหกา x ก็เอา8หาร ทั้งสมการก็เป็น x เท่ากับ120ส่วนด้วย8ในที่นี้ได้15ฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือตอบ15หน่วยต่อไปก็เป็นโจทย์ที่ไม่มีรูปแล้วครับนะเพราะว่าเราทำโจทย์หลายข้อก็มีมีรูปก็เป็นโจทย์ที่บรรยายโดยโจทย์ไม่มีรูปครับดูเริ่มข้อต่อไปครับ ข้อต่อไปบอกว่า A B C เป็นลูกสัมีัมุมฉากมีมุม B เนี่ยเท่ากับ90องศานะครับแล้วก็ B A C เนี่ย40องศาฉะนั้นมุมที่เหลือก็ต้องเป็นมุม50องศา D เนี่ยเป็นจุดบน B C ทำให้ A D เนี่ยแบ่งครึ่งมุม B A C E และ F เป็นจุดบน C A ทำให้ B E เนี่ยขนานกับ D F และ A E เนี่ย เท่ากับ e f ถามว่าขนาดของ a d f เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับข้อนี้เนี่ยถ้าเราไม่วาดรูปคงทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องวัดวัดรูปก่อนเราก็วัดรูปตามโจทย์ก็เป็นรูปนี้ เออมุมนี้20แล้วก็มุมนี้20นะครับเอาละแล้วก็เขาบอกว่าเอ,อ่อด e, กับ BE กับ DF เนี่ยขนานกันฉันออจุดนี้เป็นจุด F จุดนี้ก็เป็นจุด E นะครับ เอาละก็ได้รูปนี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือขนาดของ ADF มุมนี้เอาละเราก็สร้างก่อนข้อนี้ต้องสร้างสร้างต่อ AB นะครับต่อ AB และ fd พบกันที่จุด p ก็คือนกเรนก็ต่อเส้นนี้2เส้นครับเจอที่ p นะคือจะชนกันที่ p นะครับสิ่งที่เราได้คือเราจะได้สามเหลี่ยมคล้าย2รูปก็คือ หนึ่งสามเหลี่ยม ABE คล้ายกับสามเหลี่ยม APF นะครับอัตราส่วนด้านที่สมนัยกันก็คือ AB ต่อ AP เท่ากับ BE ต่อ PF แล้วก็เท่ากับ Ea ต่อ Fa นะครับทีนี้โจทย์บอกว่า Ae เนี่ยถ้ากับ Ef ก็หมายความว่าเพราะฉะนั้นเอเอ EA เนี่ยส่วนด้วย Fa เนี่ยถ้ากับ1ส่วน2 โดยการถ่ายทอดเนี่ยก็คือได้ ab ต่อ ap เนี่เป็น1ส่วน2ด้วยนะครับก็คือเราจะได้ว่า ab เนี่เท่ากับ bp นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้จากสามเหลี่ยมค้ายนะครับในข้อในข้อต่อไปเนี่คือช่วงที่2ก็คือ ab เนี่เท่ากับ บีพีอันนี้ก็คือจากข้อหนึ่งนะครับมุมดีบีเอเท่ากับมุมดีบีพีอันนี้ก็เป็นมุม9ก้าสิบองศาเท่ากันนะครับต่างก็เก้าสิบองศาเอ่อ BD เท่ากับ BD ก็คือด้านร่วมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือสามเหลี่ยม ABD เนี่ยจะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม b p b d ก็คือ,อมุมคู่นี้ต้องเท่ากันเนื่องจากว่ามุมนี้เป็นมุมฉากมุมนี้20 ชั้นมุมที่เท่ากันทั้งคู่เนี่ยต้องมีขนาด70องศาเท่ากันนะครับแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการคือมุม ADF เราก็ใช้มุมตรง ADF ก็จะเท่ากับ180องศาลบด้วย70องศาบวกด้วย70องศา คำตอบในข้อนี้คือ40องศาค,ครับก็ตอบข้อ2นะเป็นตัวเลือกที่2แต่ข้อนี้เนี่ยนักนี้สังเกตว่าเราต้องสร้างรูปแล้วต้องพิสูจน์ด้วยว่ามันคล้ายแล้วมันเท่ากันทุกประการนะครับข้อต่อไปเนี่ยเป็นสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายอีกอันหนึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยสามเหลี่ยมคล้ายนอกจากจะมีอัตราส่วนของด้านที่สมนัยกันเท่ากันแล้วเนี่ยครับ อัตราส่วนของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมค้ายเนี่ยก็จะต้องเท่ากับอัตราส่วนของด้านที่สมในการยกกําลังสองด้วยดังนั้นข้อนี้ก็เป็นการนํามาใช้ง่ายๆขอ้อต่อไปครับจากรูป AC เนี่ยเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม PA PA นะฮะ PO OQ แล้วก็ QC เนี่ยเท่ากันนะครับถ้า AP ต่อ PD นะครับมีอัตราส่วนเป็น2ต่อ3แล้วถามว่าพื้นที่รูปสําเหลี่ยมแล้วก็พื้นที่รูปสามเหลี่ยม CD p c D P นะครับเป็น9้าตารางหน่วยถามว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCd เนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ครับนะครับเราก็วาดรูป ตามโจทย์นะครับ A B O P Q แล้วก็เส้นนีเออ้เนื่องจากว่าในเรื่องของวงกลมเนี่ย เราจะมีสามเหลี่ยมที่คล้ายกันอยู่ก็คือสามเหลี่ยมคู่นี้กับสามเหลี่ยมคู่นี้ก็เริ่มที่ 1. นสามเหลี่ยม ABP คล้ายกับสามเหลี่ยม C C อยู่นี่ D อยู่นี่ครูวาดรูปผิดนะฮะสามเหลี่ยม CDP อัตราส่วนด้านที่สมนายกันยกกำลังสองจะเท่ากับัตราส่วนพื้นที่พื้นที่สามเหลี่ยม ABP ต่อพื้นที่สามเหลี่ยม CDP ก็จะเท่ากับ AP ต่อ PD ยกกำลังสองครับก็เราก็แทนค่าพื้นที่สามเหลี่ยม ABP ส่วนด้วยเเนื่องจากว่าโจทย์ให้ AP ต่อ PD เนี่ยเป็น2ต่อ3แล้วก็เขียน2ต่อ3ยกกำลังสองก็คือ 4ส,ส่วน9เพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม A B P เนี่ยก็จะเท่ากับ4ตารางหน่วยนะครับก็เราก็เขียนพื้นที่ลงไปได้เลยว่าอ,อ,อันนี้9ตารางหน่วยอันนี้ก็ สตารางหน่วยนะครับนี้โจทย์บอกว่า AP PO OQ QC เนี่ยยาวเท่ากันก็หมายความว่าถ้าเราลาก BO ลาก BQ นะครับสิ่งที่เราจะได้คือข้างบนเนี่ยจะมีสามเหลี่ยม4รูปซึ่งแต่ละรูปเนี่ยมีฐานยาวเท่ากันสูงตรงเนี่ยก็เท่ากัน ก็หมายความว่าพื้นที่สามเหลี่ยม BAP จะเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม BPO แล้วก็เท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม B OQ แล้วก็ยังเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม BQC ด้วย ก็หมายความว่าตรงนี้สีหมดเลยนะครับมื้นที่4หมดเลยในทรงเดียวกันเนี่ยถ้าเราลาก DO และก็ D Q ข้างล่างเนี่ยก็จะมีสามเหลี่ยม4รูปที่มีพื้นที่เท่ากันนะครับแต่ว่าเราจะมี3มรูปนี้อยู่แล้วคือ3รูปนี้ก็คือ DPO, d P, o, d P q D O Q แล้วก็ DQC เท่ากันฉะนั้นมันก็จะเป็นรูปละสามตารางหน่วยเพราะ 3, ามรูปสุดท้ายก็3มตารางหน่วยหมายความว่าพื้นที่สี่เหลี่ยม abcd ก็จะเท่ากับ4เท่าคูณ4แล้วก็สเท่าคูณ3 ก็เป็น28ตารางหน่วยในข้อนี้ก็ตอบตัวเลือกที่1ครับเอาละครับตอนนี้เราก็คงจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคล้ายในรูปเกี่ยวกับพื้นที่ข้อต่อไปเนี่ยเป็นข้อที่8เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมค้ายนะครับแต่ว่าเอามาใช้ในการหาพื้นที่อันนี้ A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมขหมูนะครับ ถ้าพื้นที่รูปสําเหลี่ยม AOB แล้วก็ COD เป็น9ตารางหน่วยแล้วก็49ตารางหน่วยตามลำดับแล้วถามว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเ,เรามีวิธีทําอยู่2วิธี1ในวิธี1ใน2วิธีนั้นคือสําเหลี่ยมคลาย นเนื่องจากว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูสิ่งที่เราได้คือ 1. สามเหลี่ยม AOB จะคล้ายกับสามเหลี่ยม COD นะครับอ,อ,อัตราส่วนของพื้นที่จะเท่ากับอัตราส่วนของด้านที่สมในกันยกกำลังสองก็คือพื้นที่สามเหลี่ยม AOB ต่อพื้นที่ สามเหลี่ยม COD เนี่ยจะเท่ากับ AB ต่อ CD ยกกลังสองนักเรียนเอาแค่คู่เดียวก็พอไม่ต้องเขียน3คู่นะครับโจทย์บอกว่าเป็น9กับ49ก็เท่ากับ AB ส่วนด้วย CD ยกกลาลังสองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้คือ AB ต่อ CD เท่ากับ3ต่อ7เพราะ3กํกลัง2คือ9 7กลัง2คือ49ได้3ต่อ7ก็ให้ AB เนี่ยยาวเท่ากับ 3x คือคำว่า3ต่อ7เนี่ยเป็นอาัตราส่วนอย่างตำ่ำเพราะฉะนั้น CD เนี่ยก็ยาวเท่ากับ 7x x ก็ก็เป็นตัวย่อหรือตัวขยายนะในที่นี้อาจจะเป็นขยายก็ได้ครับ เอาละนักเรียนก็ลากเส้นตั้งฉากก็คือ t กับ s สิ่งที่ที่เราจะได้คืออันที่สอง ab ต่อ cd จะเท่ากับ ot ต่อ os แต่ AB ต่อ CD เนี่ยเป็น3ต่อ7ก็เท่ากับ OT ต่อ OS ก็ให้ OT เนี่ยยาว3 Y เพราะฉะนั้น OS ยาว7 Y นะครับก็ได้3 Y กับ 7y เนื่องจากว่าพื้นที่สามเหลี่ยม aob เนี่ยเท่ากับ9ตารางหน่วยในที่นี้ก็คือเศษ1ส่วน2คูณ ab แล้วก็คูณด้วย ot นัเหลินก็แทนค่าลงไป9เท่า <Pis ces> <9 S 2> กับเศษ1ส่วน2คูณ3 x คูณ3 y ก็เป<ะ>็น9เท่ากับ 9คูณ xy ส่วน2คือ3คูณ3เนี่ยได้9นะครับ x คูณ y ส่วน2นักเรียนก็แก้สมการหาค่า x คูณ y ได้เท่ากับ2 <c oughs> พอได้ x คูณ y เท่ากับ2เนี่ยตอนนี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y สิ่งที่เราต้องการหาคือพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับตามสูตรก็มันก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานจากรูปเนี่ยด้านคู่ขนานคือ ab บวก cd แล้วคูณที่สูงคือ s t ก็เป็นเศษ1ส่วน2แทนค่า ab ด้วย3 xcd คือ7 x ส่วน s t เนี่ยคือ1 0 y ก็ มีค่าเป็นเศษ1ส่วน2คูณ 10x คูณ 10y เราเขียนเป็น10คูณ10คือ100นะครับก็เป็น10คูณ xy ส่วน2แบบนี้แล้วหนึ่งก็แทนค่า x คูณ y ที่2ก็เป็น100คูณ2ส่วน2 2ก็ทอน2นะครับคำตอบก็คือ100ตารางหน่วยก็จบข้อนี้นะครับนี้ข้อที่9กเนี่ยก็จะนำเรื่องเกี่ยวกับการเท่ากันทุกการมาช่วยในการหาคำตอบด้วยนะครับก็คือต้องมีการพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับการเท่ากันทุกการก่อนนะครับข้อที่9ครับ จากรูปให้ AB เนี่ยขนานกับ QR BC เนี่ยขนานกับ PS แล้วก็ CA เนี่ยขนานกับ PQ ถ้าพื้นที่รูปสามเหลี่ยม APs แล้วก็ BPQ เป็น36และ64ตารางหน่วยตามลำดับแล้วถามว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม PQRS เนี่ย ท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับเอาละ่ะเรามาดูรูปก่อนให้ครูว่ารูปคร่าวๆนะครับเอาละ่ะจากโจทย์กำหนดให้เนี่ยเราทราบว่า ps เนี่ย ขนานกับ BC ก็คือขนานกับ QC ด้วยนะครับแล้วก็ PQ เนี่ยขนานกับ AC ก็ขนานกับ SC ด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือสี่เหลี่ยม PQCS เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับพอมเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือ1นะครับเอ่อ ps เท่ากับ Cq เพราะด้านตรงข้างของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานต้องเท่ากันนะครับสองสามเหลี่ยม APS คล้ายกับสามเหลี่ยม RQC เนื่องจากว่ามีด้านเท่ากัน1คู่สามเหลี่ยมค้าเนี่ยคือมีมุมเท่ากัน3คู่เพราะฉะนั้นในข้อ3เนี่ยสามเหลี่ยม APS จะเท่ากันทุกการกับสามเหลี่ยม RQC นะครับก็คือตรงนี้โจทย์กกำหนดพื้นที่เป็น36อันนี้ก็พื้นที่ก็ต้องเป็น36ด้วย คือพื้นที่สามเหลี่ยม A P S เท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม r Q C แล้วก็เท่ากับ36ตารางหน่วยเท่ากันโจทย์ให้ตรงนี้เป็น64นะครับอันนี้คือสิ่งที่สรุปได้แรกต่อมาก็คืออันที่สองสามเหลี่ยม A B C คล้ายกับสามเหลี่ยม P B Q แล้วก็คล้ายกับสามเหลี่ยม R Q C ฉะนั้นอัตราส่วนของพื้นที่คือพื้นที่สามเหลี่ยม A B C ต่อพื้นที่สามเหลี่ยม P Bq ต่อพื้นที่สามเหลี่ยม RQC ก็จะเท่ากับอัตราส่วนด้านที่สมนัยกันยกกำลังสองผมก็ใช้ด้าน b c กํกำลังสองต่อ BQ กํกำลังสองต่อ QC กำลังสองนะครับสิ่งที่เราได้ก็คออือพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ต่อ64ต่อ36อันนี้จะเท่ากับ BC กำลังสองต่อ BQ กำลังสอง ต่อ Qc กำลังสองนะครับเออ64เนี่ยมันคือ8กำลังสอง36เนี่ยคือ6กำลังสองแล้วก็ BC เนี่ยมันคือ BQ บวกกับ Qc อันนี้ก็เป็นพื้นที่สามเหลี่ยม ABC นะครับฉันโดยอัตราส่วนด้านที่สมนัยกันเนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เนี่ยก็จะเท่ากับ8บวก6ยกกำลังสองได้เลยก็มีค่าเป็น14ยกกำลังสองเท่ากับ1 0 9 6ตารางหน่วย ที่โจทย์ถามพ,พื้นที่สี่เหลี่ยม PQRS นะครับนักเรียนก็กลับไปดูรูปเดิมรูปเดิมที่เราได้มาสิ่งที่เราทราบคือพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เนี่ยเป็น196ตารางหน่วยถูกไหมครับมันก็จะได้พื้นที่ สี่เหลี่ยม P Q R S เท่ากับ196ลบ36บวก64แล้วก็บวก36ก็คำตอบก็คือ60ตารางหน่วยก็คำตอบก็คือตัวเลือกที่4ครับนะนสังเกตว่า ในข้อนี้เนี่ยการเขียนอัตราส่วนของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคายเนี่ยจะใช้อัตราส่วนของด้านยกกํลาลังสองแทนเราไม่ใช่เป็นพื้นที่หารหารกันนะครับข้อสุดท้ายนี่ก็จะต้องมีการสร้างเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับเ,ออเป็นข้อ10ข้อสุดท้ายโจทย์ข้อที่10นะครับ a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมี a b เท่ากับ a c เส้นแบ่งครึ่ง a b c พบ c a ที่จุด d ถ้า B C เท่ากับ A D บวก B D แล้วขนาดของ B A C นะถ้ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับเนะครับเรามาดูรูปที่วาด อันนี้คือรูปที่เราวาดได้สิ่งที่โจทย์ให้คือ AB เท่ากับ AC แต่เราคงไม่ได้เขียนในรูปนะครับเอาละเราคงเริ่มเลยนะครับหนึ่งพื้นที่สามเหลี่ยม BAD นะครับกับ พื้นที่สามเหลี่ยม BCD เนื่องจากว่า B เป็นจุดยอดฉะนั้นมันก็เท่ากับเศษหส่วนสคูณฐาน AD คูณสูงก็คือลากจาก B ลงไปตั้งฉากกับฐานเราก็ใช้คำว่า highb คือ H s ส b ัอันนี้ก็เป็น1ส่วน2คูณฐาน CD ก็ C, คูณตัวเดียวกัน มันก็เลยตัดทอนแล้วเหลือเพียงแค่ AD กับ CD นะครับนี่กันที่1 2 2พื้นที่สามเหลี่ยม DBA ส่วนด้วยพื้นที่สามเหลี่ยม นะครับ D B C อันนี้มันก็เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ B A สูงเนี่ยต้องลากจาก D ไปตั้งฉากกับฐานก็คือ,ต,อต่อยอดนิดหนึง่งนะครับก็คือ D T อันนี้ก็เป็น12ส่วน2คูณฐาน bc ก็คูณด้วย ds ตั้งชื่อว่า s นะครับแต่สามเหลี่ยม bdt เนี่ยเท่ากันทุกการกับสามเหลี่ยม bds เหตุที่เท่าเพราะว่ามีมุมเท่ากันหนึ่งคู่คือมุมที่โจทย์กำหนดให้ว่าโดนแบ่งครึ่งแล้วก็มุมฉากแล้วยังมี ด้านร่วมกันอีกหนึ่งด้านคือด้าน BD ด้านนี้เป็นด้านร่วมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า DT เนี่ยเท่ากับ DS นันเรียนก็จะได้พื้นที่สามเหลี่ยม DBA กับพื้นที่สามเหลี่ยม DBC เนี่ยเท่ากับ DT ต่อ DS นะครับทีนี้ เนื่องจากว่า D B A กับ A B A D เนี่ยมันรูปเดียวกัน B C D กับ D B C ก็รูปเดียวกันเราก็เลยสรุปว่า A D ต่อ C D เนี่ยเท่ากับ B A ต่อ B C ได้นะครับคือ ตัดทอนได้ตัดด้านนี้เท่ากันทิ้งนะครับจากโจทย์วาดรูปใหม่ทีนะครับเพราะว่ารูปเมื่อกี้นี้มันเละไปแล้วเ,ออเมื่อกี้นี้เราได้ ad ต่อ cd เท่ากับ ba ต่อ bc นักเรียนก็ ยังไม่ได้เอาโจทย์มาใช้โจทย์บอกว่า BC เนี่ยเท่ากับ AD บวกกับ BD เรายังไม่ได้เอามาใช้นะทีนี้เราก็จะมาใช้แล้วเราก็บอกกำหนด E, e บน BC ให้ให้ให้เออ่ CE เนี่ย ยาวเท่ากับ AD ก็คือกำหนด E ตรงนี้นะเราก็ลาก DE ลานักเส้น DE สิ่งที่เราจะได้ก็คือ BD เนี่ยจะเท่ากับ BE ด้วยนะครับ เราก็แทนค่าจากสมการนี้ก็กลายเป็น ce ส่วนด้วย cd เท่ากับ ab ส่วนด้วย bc นะครับก็คือเปลี่ยน ad เนี่ยเป็น ce นัก e. เรียนก็ปรับรูปนิดนึงก็เป็น BC ส่วนด้วย CD เท่ากับ AB ส่วนด้วย CE ก็หมายความว่าสามเหลี่ยม ABC จะต้องคล้ายกับสามเหลี่ยม CDE ทันทีนะครับเพราะเป็นด้านที่สมในกันมีอัตราส่วนเท่ากันแล้ว ถ้านักเรียนให้ตรงนี้เป็นมุม2มุมที่มันเท่ากันอยู่ก็คือให้เป็นเซตาทั้งคู่นักเรียนจะได้มุมเนี้ยเป็น 2θ เซตาเหตุที่เป็น2เซตาเพราะว่ามันเป็นมุมที่ฐานของสลีมหน้าจั่วรูปเดียวกันนะครับอันเนี้ยก็เป็น2เซตาด้วยมาจากสลีมคาย นะครับมุมนี้จะเป็น4เซตเพราะเป็นมุมภายนอกนะครับและมุมนี้ก็เป็น4เซตฉะนั้นเราจะได้ว่า9กาเซเนี่ยถ้ากับ180เซตาเนี่ยก็ถ้ากับ20องศานะครับโจทย์ถามว่า bac มีขนาดเท่าไหร่ฉะนั้นมุมนี้40มุมนี้40มุมนี้ก็เป็น 100องศานะครับก็จบเรื่องเกี่ยวกับสั่เหลี่ยมคายนะครับข้อสุดท้ายนี้ค่อนข้างจะต้องมีการสร้างเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ฉั้นขอให้หนักเรียนไปทบทวนเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้ครับครับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ครับสวัสดีครับ